อาตมาได้ไปอ่านในพระธรรมบทคือบทแห่งธรรมเรื่องของศีลที่คนทําให้เศร้าหมองไม่ทําให้ผ่องใสนะถ้าเราไปผูกอยู่กับความเศร้าหมองมันก็ไปตามความเศร้าหมองหลงเราโอ้คือโน่นโยมในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเรานามว่ากัสสปะพระภิกษุเถระรูปนี้ท่านชื่อว่าเอลกะปัตตะนาคราชนะเอลกะปัตตะนาคราชเอลกะปัตตะภิกษุภิกษุผู้มีใบหญ้าอันขาดนะและตายไปเกิดเป็นพญานาคอ้าวเรื่องมันเป็นยังไงเพราะศีลไม่บริสุทธิ์คือท่านรักษาศีลมา 20,000 ปีนะในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ 20,000 ปีท่านไม่มีพระผู้เป็นกัลยาณมิตรเพื่อจะที่เป็นกัลยาณมิตรที่จะแสดงอาบัติหรือที่เรียกว่าเทศนาบัติหรือแสดงปรงอาบัติเนี่ยเพราะท่านไปปฏิบัติ 20,000 ปีแต่ท่านพายเรือไปบิณฑบาตกระแสน้ำมันแปลงพอเรือมันไปท่านก็กลัวเรือมันจะวิ่งไปท่านเอามือล้วงไปหยิบลากไม้แต่ไปถูกใบหญ้าขาดโอ้เราภาคของเขียวซะแล้วพระเนี่ยทำลายตัดต้นไม้ของเขียวไม่ได้นะโยมนะมันเป็นอาบัติอาบัติก็คือผิดศีลของพระท่านก็ไปปฏิบัติอยู่ 20,000 ปีท่านก็วาระก่อนจะดับจิตเนี่ยเป็นยังไงท่านนึกถึงศีลของตนโอ้เราบวชมาเนี่ย 20,000 ปีศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์มาตั้งแต่ต้นจนมาถึงวาระสุดท้ายไปนึกครั้งหนึ่งเราไปบินบาตทางเรือพายเรือไว้ก็เรือมันวิ่งไปด้วยกระแสน้ำอันเชี่ยวก็ไปมือไปคว้าใบตะไคร่น้ำขาดโอ้ศีลของเราไม่บริสุทธิ์ดูนึกถึงตอนนั้นเวลาใกล้ดับจิตไม่มีพระผู้แสดงอาบัติจิตใจนึกถึงใบตะไคร่น้ำไปเกิดเป็นพญานาคอยู่ในนาคพิภพเนี่ยโยมเนี่ยคือเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์น่ะกิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังได้ตายจากภิกษุแล้วไปเกิดเป็นพญานาคในนาคพิภพบาดาลโอ้เนี่ยท่านจึงเรียกว่าเอระกะปัตตะนาคราชเมื่อไปเกิดเป็นพญานาคท่านก็มานึกถึงตัวโอ้ชีวิตเราก็ได้กบเป็นพักษาเลื้อยไปด้วยท้องนั่นเป็นพญานาคก็คืองูใหญ่แต่เป็นงูพญานาคนะเป็นเทวดาชั้นจาตูมนั่นแหละเป็นสัตว์ติระฉานไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ท่านก็น้อยใจก็เลยทำยังไงศีลที่เรารักษามาตลอด 20,000 ปีช่วยไม่ได้ใจของเรามันเศร้าหมองเห็นไหมจิตของเราเศร้าหมองก็ไปเกิดในที่ไม่ดีเสร็จแล้วแกก็หาวิธีการขึ้นมาเพื่อจะรักษาศีลอ้าวมาในยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพญานาคนี่ก็สามารถแปลงกายนะมีฤทธิ์นะโยมนะพญานาคปนานาคช่วยเอละกับปัตตานาคราชท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพสามารถเนรมิต ให้เป็นคนเป็นสัตว์ได้ท่านก็เกิดความเริ่มใสใจศรัทธาโอ้เราบุญน้อยขึ้นมาเมืองมนุษย์เห็นพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าสัญชาตญาณระลึกชาติได้ลึกชาติได้ว่าเราที่มาเกิดเป็นพญานาคพอชาติปางก่อนไปทำให้ใบตะไคร่น้ำขาดเลยก็มาเกิดเป็นพญานาคอ้าวท่านก็มาขอบวชมาขอบวชพระก็บวชให้พอบวชแล้วเนี่ยญาติโยมก็เป็นพระน่ะท่านก็มีฤทธิ์นะมีอนุภาพแปลงกายมาเป็นมนุษย์ท่านก็บวชพอบวชก็ห่มผ้าเหลือง
แต่ว่าร่างกายของพญานาคคือพญางูใหญ่จะปรากฏเป็นพญานาคอยู่5อย่าง1ตอนที่ปฏิสนธิเนี่ยเวลาเกิดต้องเป็นพญานาค2เวลานอนหลับร่างกายก็กลายเป็นพญานาค3เวลาอยู่กับนางนาคควิกาเวลาเสพเมถุนเนี่ยอยู่กับนางนาคด้วยการผสมพันธุ์ต้องกลายเป็นพญานาคกี่อย่างให้โยม1ตอนเกิด2ตอนนอนหลับ3ตอนเสพเมถุน4เวลาลอกคาบเป็นพญานาคลอกคาบเนี่ย4 5เวลาตายต้องร่างกายต้องเป็นพญานาคเมื่อท่านมาบวชแล้วเวลาท่านนอนหลับแต่เผอิญกุฏิหลังนั้นท่านสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยท่านก็เลยลืมดับไฟเมื่อหลับไฟร่างกายตอนหลับมันก็กลายเป็นพญานาคเต็มในห้องกุฏิเลยโอ้โหเป็นงูใหญ่นอนอยู่ในห้องซะแล้วพระภิกษุตื่นขึ้นมาเข้าไปเรียกจะทำกิจวัตรประจำวันไปมองเห็นกุฏิที่มีไฟติดอยู่งูใหญ่มันนอนเต็มห้องพระก็ตกใจเอะอะวอยวายโอ้ยงูกินพระงูกินพระเรื่องมันก็แดงขึ้นสิโยมงูกินพระงูอะไรมากินพระมาดูมาดูพระภิกษุผู้เป็นเอละกัปปัตตภิกษุเนี่ยก็ลุกขึ้นมีสติลุกขึ้นก็แปลงกายเป็นมนุษย์ห่มผ้าเรียบร้อยอะไรหรือครับอ้าวเมื่อกี้เนี่ยงูอยู่ในห้องท่านนะงูอยู่ในห้องท่านก็สืบสาวแล้วก็มาประชุมสงฆ์เรียกมาประชุมผมเองครับผมเองเมื่อกี้ผมหลับเลยร่างกายผมกลายเป็นงูอ้าวทำไมท่านจะเป็นงูผมเนี่ยเป็นพญานาคครับแล้วผมมาบวชเป็นพระโอ้เรื่องนี้มันก็เลยพระพุทธเจ้าทราบเหตุเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกล่าวแก่พระพุทธเจ้าแจ้งข่าวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเป็นอะไรก็หม่อมฉันเนี่ยเคยเป็นภิกษุในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพายเรือแล้วก็ไปจับใบตะไคร่น้ำขาดแล้วทำให้ก่อนดับจิตเศร้าหมองและตายไปเกิดพญานาคหม่อมฉันเสียใจเมื่อมาพบศาสนาของพระองค์แล้วหม่อมฉันจึงได้ไม่เกิดนี่แหละพระเจ้าค่ะแต่ว่าพญานาคมันก็ปรากฏอย่างที่กล่าวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าบอกให้บัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้เป็นต้นไปภิกษุคนไม่ใช่มนุษย์อย่างเป็นสัตติรฉานเนี่ยเป็นพญานาคต่อไปเนี่ยห้ามบวชโอ้ยพญานาคเนี่ยพอแม้บวชแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เสร็จแล้วพญานาคเสียใจร้อยน้อยใจว่าเราเป็นพญานาคอย่างในที่สุดก็ขอพระองค์อย่าได้ทำให้บุญหม่อมฉันน้อยเลยพระเจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าเวลาคนจะบวชต้องถามว่ามนุษย์โสสิเธอเป็นมนุษย์ใช่ไหมที่พระตอบว่าอามะพันเตใช่ไหมยอดญาติโยมนี่แหละพญานาคนี่ก็เลยน้อยใจร้องไห้เสียใจว่าเราเนี่ยมันเป็นกิเลสวิปากันตรายคือปฏิสนธิเนี่ยทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์ปีศาจเป็นพญานาคไม่สามารถที่จะบวชได้ท่านก็เลยขอพรพระพุทธเจ้าว่าคนถ้าคนจะบวชขอให้เอาชื่อนาคนี่นำหน้าได้ไหมแหมเวลาคนจะบวชเข้ามาบวชในวัดวาพระศาสนาเป็นพระเป็นเนนว่าคนคนนั้นขอให้ชื่อว่านาคะได้ไหมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคนที่จะบวชจึงชื่อว่านาคยังไงโยมนาคแปลว่าผู้ประเสริฐผู้ละชั่วทำดีนะก็แล้วแม้นาคะเป็นชื่อของพระอรหันต์ก็ได้พระขีณาสพก็ได้นาคะตัวเนี้ยชื่อว่านาคเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าขอพรพระพุทธเจ้าพญาเอละกัปปัตตนาคราชเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงพ้นจากอันตรายิกธรรม5ถือเป็นเพศมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปแต่บวชไม่ได้นะเพราะว่าพญานาคเนี่ยจะเป็นเชื้อสายของสัตว์ติรฉานเป็นเชื้อสายของพญานาคเวลาจึงบอกว่าต่อจากนี้ไปพระห้ามกินเนื้องูก็เพราะเหตุผลเนี่ยเพราะเป็นเชื้อสายของพญานาคนาคมันได้กลิ่นได้งูมากัดเอานี่เกี่ยวกับเรื่องพญานาคนะโยมเอกละกัปปัตตนาคราช
พญาเอลกัปปัตตนาคราชเมื่อได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วได้กลับเพศเป็นมนุษย์ตั้งแต่นั้นไม่เหมือนพญานาคทั่วไปนี่เป็นบุญญกรรมที่ท่านทำไว้แล้วพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นอัธยาศัยปัจจัยแห่งความพ้นทุกข์พระองค์จึงได้ตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังนะมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธรรมัสสวนังกิจโฉพุทธานมุปปาโทตินะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากกิจฉังมัจจานะชีวิตังการได้มีชีวิตเป็นอยู่ในการทำความดีเป็นมนุษย์ก็ยากนะกิจฉังสัทธรรมัสสวนังการได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นของยากนะกิจโฉพุทธานมุปปาโทการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากพญานาคได้ฟังแล้วเป็นอุปนิสัยปัจจัยนี่ครับกิเลสเล็กน้อยอย่าไปดูหมิ่นว่ามันจะไม่ให้ผลเพราะฉะนั้นเป็นพระเจ้าประสงค์ต้องแสดงเทศนาบัตรคือปลงอาบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์เหมือนญาติโยมว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็ให้สมาทานกันสมาทานศีลก่อนนอนหรือตอนนอนสมาทานศีลสมาทานเองแต่ถ้าเป็นพระต้องแสดงอาบัตินะตามพระวินัยบัญญัตินี่เกี่ยวกับเรื่องของเอพยาเอระกัปปตนาคราชว่ามันการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากพระญาณนาคฟังแล้วก็ปลื้มปีติใจเหมือนตนพ้นจากอัตภาพความเป็นพญานาคแต่ที่ประเสริฐสูงสุดในชีวิตนะก็คือการทำความดีความยากสี่ประการเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอุปัชฌาย์ของอาตมาท่านพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้สุดยากชีพชนมากยากแค้นสุดแสนเข็ญการได้ฟังพระสัทธรรมสุดยากเย็นการอุบัติเป็นองค์พุทธสุดยากจริงนั่นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้เกิดมันเป็นมนุษย์และอย่าทิ้งธรรมะปฏิบัตินะโยมนะกิเลสเล็กน้อยมันจะทำให้ใจเราเศร้าเศร้าหมองได้เรื่องลักเรื่องขโมยเรื่องโกงกันเรื่องเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันโอ้อย่าทำดีกว่านะโยมนะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นได้เว้นละโยมนะโยมพ่อโยมแม่โยมตาโยมยายให้ถ้าเว้นได้เว้นเถอะปล่อยมันนะมีอาหารการกินก็กินสภาพตามที่มีที่เป็นนะเนี่ยคือเรารักษาศีลเรื่องทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็อย่าไปลักอย่าขโมยอย่าปล้นจี้กันเรื่องกาเมสุมิชฌาจารย์อย่านอกใจลูกใจหลานอย่านอกใจกันนั่นแล้วก็เรื่องมุสาวาทะก็เรื่องคำกกปกหาเนี่ยถ้าเว้นได้ก็งดเว้นกันเรื่องเครื่องดองของเมาก็ต้องเว้นกันเขาจะเรียกเป็นมนุษย์ยังไงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่านะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำนะเป็นได้เพียงแค่คนนะย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาเกษมสันทุกวันคืนเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาเตือนเราหรอกโยมเราต้องเตือนตัวเองอย่าทำความชั่ว ขึ้นชื่อว่าความชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์ระลึกนึกถึงขึ้นมาทีไรมันทำให้ใจของเรามันเศร้าหมองทำให้ใจของเรานะมันขุ่นมัวนะเขาเรียกว่าความชั่วเขาเรียกว่าบาปบาปนะภาษาบาลีเรียกว่าอากุศลเพราะมันทำให้ใจของเราเศร้าหมองแต่ถ้าเราทำความดีเนี่ยนะมันทำให้มันเห็นบาปความชั่วเป็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวมันทำให้ถ้าเราเจริญกุศลมันทำให้บาปนะมันสะดุ้งนะเหมือนกับตำรวจเห็นโจรเนี่ยโจรเห็นตำรวจนี่โยมโจรมันสะดุ้งเลย มีนายพลท่านมาเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์นั้นอย่างว่ามันเป็นโจรแต่ท่านไปบวชมาแล้วมันก็มาเจอเพราะว่ามีเป็นคนผิดกฎหมายตำรวจก็ยังหาตัวไม่เจอวันนั้นตำรวจท่านไปเป็นประธานในงานพิธีงานศพพระองค์นั้นพอขึ้นเชิญโดดอาสงพระหนีเลยหนีกลางคืน
คนทั้งหลายก็ถามว่าท่านมาจากไหนไปยังไงอ๋อท่านตำรวจก็เลยไม่ได้พูดในวิธีการก็มาพูดข้างนอกว่าคนคนนั้นเคยเป็นมีคดีอาญากลัวพอพูดได้ยินชื่อนั้นโดดกุฏิโดดอาสงหนีเลยนั่นแหละมันกลัวบาปเหมือนตำรวจมันจวกโจรมันกลัวตำรวจกุศลนั้นมันก็ตัดบาปนะเพราะฉะนั้นโอกาสนะญาติโยมนะโอกาสที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำความดีนะญาติโยมนะมีโอกาสบูชาดอกไม้ธูปเทียนก็บูชากันไปมีโอกาสให้ทานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ทำกันไปนะอย่าละอย่าทิ้งอย่าถือว่าเป็นภาระนะคนอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ในลูกหลานบางคนมาถามว่าพ่อจะตายเมื่อไหร่แม่จะตายเมื่อไหร่โอ้ความคิดอันนี้มันคิดได้โยมอาตมาเลยบอกว่าโยมคนอยู่คนไหนอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่เนี่ยอย่าถือว่าเป็นภาระนั่นคือท่านเอาบุญมาให้เราคนไหนอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่มนุษย์ก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญเลยนะสรรเสริญมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคลมุตตมังลูกผู้ใดได้ดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูปูเสื่อให้อยู่ให้กินให้หลับให้นอนตายแล้วเป็นมงคลชีวิตตายจากมนุษย์ผุดไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนเอาไปตั้งไว้เลยโยมทำอย่างอื่นมันก็ยังไม่มั่นคงนะอาตมาเนี่ยบุญน้อยบวชตั้งแต่น้อยไม่มีโอกาสได้เลี้ยงโยมพ่อโยมแม่อาตมาเนี่ยเลี้ยงใจโยมพ่อโยมแม่นะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มใจนะญาติโยมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงกายแต่เลี้ยงใจโยมพ่อโยมแม่ตื่นนอนก็ยกมือท่วมหัวสาธุนึกถึงลูกพระลูกพระมหานะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มใจทราบข่าวว่าลูกชายเป็นมหาปริญญาด้วยสอบบาลีได้ไปเทศวัดโน้นไปเทศวัดนี้เขาพูดถึงลูกมหาบ้านโน้นบ้านนี้โยมพ่อโยมแม่ยกมือท่วมหัวเห็นไหมโยมเลี้ยงใจนะนะเลี้ยงใจอาตมาก็โอ้นี่แต่เสียดายท่านก็จากไปหมดแล้วโยมนะว่าจะเอาโยมพ่อโยมแม่ไปอินเดียบุญไม่ถึงโยมอาตมาจะให้โยมพ่อโยมแม่ไปอินเดียป่วยโยมตายดูดิบุญไม่ถึงโอ้เนี่ยเนาะจะไปไหว้พระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียโยมพ่อโยมแม่ไปหมดแล้วโยมเอาละไม่เป็นไรท่านก็ได้ทำดีแล้วเนาะบัดนี้เราก็มาทำดีต่อโยมทำดีดีสูงขึ้นมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาก็บุญกุศลคือสูงกว่าทานก็คือศีลเนี่ยเจตนาตั้งใจงดเว้นนะไม่จำเป็นต้องมาวัดหรอกตั้งใจงดเว้นว่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามนะจะไม่พูดมุสาโกหกจะไม่เสพดื่มของมึนเมานั่นเป็นมนุษยธรรมแล้วนี่ให้ตั้งใจโยมศีลแม้ศีลจะมีผลมากมีอานิสงส์มากแต่สวดมนต์ไหว้พระนิยมได้บุญมากกว่ารักษาศีลอีกสวดมนต์เนี่ยนะเป็นสมาธิกุศลหรือมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันเป็นพระกรรมฐานเนี่ยนั่งดูลมหายใจเข้ารู้จิตจับนิ่งอยู่ลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งมีสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิตัวสติที่ระลึกก่อนแล้วหายใจเข้าตัวสติที่ระลึกก่อนแล้วผ่อนลมหายใจออกตัวตั้งสติบ่อยๆตัวนี้เรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธิเอาหมายของมาหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งก็ชื่อว่าเจริญสมาธิขณะหนึ่งตัวสติที่ระลึกบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธิพระพุทธองค์ทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงทำใจให้เกิดความสงบคือสมาธิสมาหิโตเมื่อจิตเกิดสมาธิแล้วเนี่ยยะท่าภูตังปชานาติย่อมรู้ตามความเป็นจริงโอ้เวลาปฏิบัติธรรมและญาติโยมนะมีโอกาสมีเวลาก็ตื่นนอนก่อนนอนหรือนั่งอยู่ในบ้านนอนอยู่ในบ้านทำสมาธินั่งก็ได้นอนก็ได้นะโยมนะถ้าอยู่ในบ้านแล้วนั่งทำสมาธินอนทำสมาธิยืนก็ได้นั่งพิงต้นเสาก็ได้เหยียดขาก็ได้
โยมนั่งพับเพียบไม่ได้นั่งเก้าอี้นั่งโซฟาได้ทั้งนั้นโยมให้ใจสบายนะให้ใจสบายทำใจของเราให้เกิดความสงบนี่สมาธิแผ่เมตตาจิตให้จิตขอให้จิตของข้าพเจ้ามีความสุขเนี่ยนึกให้ใจเย็นใจมีความสุขขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์นะขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากเวรภัย ขอให้จิตของข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดพยายามแผ่เมตตาให้แก่ตนเองได้นะมันอยู่บนต้นไม้ถ้ารดน้ำมันก็จะชุ่มฉ่ำใจมีเมตตามันจะมีความสุขจิตของข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันฉันใดขอสรรพสัตว์ทั้งหลายในพื้นพิภพจบกวะจบจักรวาลจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดอย่าได้พลัดพรากจากของที่เรารักกันเลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะได้สูญสิ้นจากความสุขที่มีอยู่เลยแผ่ไปโยมนะเป็นการเจริญเมตตาจิตแผ่ไมตรีจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเรื่องการบรรลุธรรมไม่ต้องพูดละเมื่อเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมเอาไปสะสมกันไปเหมือนเราจะสร้างบ้านหลังใหม่ใช่ไหมโยมมันต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เมื่อเราทำการทำงานเก็บเงินเก็บทองไว้ทีละร้อยสองร้อยเนี่ยเก็บไว้ทุกวันเมื่อมันยังไม่พร้อมถึงเงินหมื่นเงินแสนก็เก็บไว้ต่อไปการเก็บเงินเก็บทองเปรียบเหมือนเราสร้างสมบุญบารมีไว้ทีละห้าบาทสิบบาทนี่โยมแต่เมื่อเก็บเงินเก็บทองหลายปีเข้าวันละห้าบาทสิบบาทวันร้อยวันละพันนานเข้านานเข้าหลายสิบปีมันก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมครับและบ้านหลังใหม่ที่ใช้งบประมาณเป็นแสนถ้าเงินสะสมไว้พอดีมันก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับที่เราสร้างบุญบารมีนั่นแหละเมื่อบุญบารมีมันบริบูรณ์แล้วมันก็บรรลุธรรมเข้าถึงเหมือนเราเก็บเงินพอสร้างบ้านแล้วก็สร้างบ้านได้บ้านได้บ้านก็ได้ที่พักแฮบุญบารมีก็เหมือนกันถ้าเราเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกับเราปลูกต้นมะม่วงต้นพุทธาลำไยเมื่อมันยังไม่ถึงการเวลาก็ลดน้ำพรวนดินมันไปแต่เมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมต้นละมุดพุทราลำใหญ่มะม่วงเป็นต้นมันก็ออกดอกออกผลเมื่อถึงการเวลาแล้วเนี่ยแม้เราจะไม่ไปใส่ปุ๋ยพรวนดินมันมันถึงการเวลามันก็ออกผลเพราะมันถึงเวลาแล้วเนี่ยเรื่องบุญบารมีก็เหมือนกันญาติโยมโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนอาตมาชอบคุยนะอยู่วัดญาติโยมมาก็บางคนก็บอกว่าตายไม่เสียดายชีวิตหรอกพระคุณเจ้านะทำไมโยมเพราะโยมสร้างมากแล้วทานโยมก็สร้างโบสถ์เราก็สร้างศาลาโยมก็ทำศีลโยมก็รักษามาตลอดชีวิตแล้วฟังเทศฟังธรรมโยมก็ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยเจริญวิปัสสนาโยมก็ตายโยมก็ไม่เสียดายชีวิตนอนตายตาหลับได้แล้วโยมไม่กลัวตายเห็นไหมโยมนี่แสดงว่าเขาทำบุญไว้พร้อมเขาไม่กลัวตายมองเห็นทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้มองเห็นความสงบความวิเวกเป็นเรื่องน่าคิดน่าสรรเสริญเพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่นะโยมปู่โยมตาโยมย่าโยมยายฟังทำรายการธรรมะแล้วอย่าทิ้งบุญนะโยมนะลูกหลานแม้จะรักเรามันจะกลืนกินไปเดี๋ยวเราตายไปทรัพย์สินเงินทองมันไม่ได้ช่วยเราเลยนะโยมนะลูกหลานเป็นที่พึ่งอาศัยในโลกนี้ส่งข้าวส่งน้ำรักษาพยาบาลเยียวยารักษาในโลกนี้แต่พอเราตายไปมันยังไม่อยากจับร่างกายเราเลยทรัพย์สินเงินทองว่าเรารักมากมันเป็นประโยชน์ก็ส่งเราแค่โรงพยาบาลลูกหลานรักกันมากแห่ส่งถึงแค่เชิงตะกอนแต่อะไรที่มันรักเราจริงๆบุญโยมบุญเนี่ยบุญที่ทำกรรมที่สร้างมิห่างหายติดใจกายเป็นสุขทุกสถานถึงตัวตายบุญไม่หายไปตามกาลบุญบันดาลเป็นสุขทุกเวลาเกิดในภพชาติเบื้องหน้าเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะสุขโขปุญญัสสะอุจโยแต่บุญชั้นสูงไปนิพพานก็คือดับกิเลสก็คือเจริญวิปัสสนาอ้าวเดินโยกลมก่อนโยมมาศึกษาเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามเพราะคนเรามีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายท่านเรียกว่ารูปนะกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามนะกายเรียกว่ารูปนะโยมนะ
จิตใจเรียกว่านามถ้าเราเห็นเป็นรูปเป็นนามมันจะถอนตัวเราเราคือตัวอัตตาอัตตาแปลว่าตนตนมีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายท่านเรียกว่ารูปส่วนจิตใจเรียกว่านามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันจะถอนตัวอัตตาเมื่อถอนตัวอัตตาก็เกิดสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากคำว่าตัวเราของเราเห็นความดับไปสิ้นไปมันเป็นรูปดับนามดับเนี่ยนะรูปดับนามดับคนตายเรียกว่ารูปดับนามดับเดินเนี่ยยงขวาย่างหนอคำว่าขวายกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีพอขาขวาก้าวไปสติน้อมมาเท้าซ้ายว่าซ้ายยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีสติกับกายต้องไปด้วยกันนะอย่าคือเดินจงกรมอย่าไปคิดว่าเราต้องเดินให้ได้เดินจงกรมเนี่ยจังกรรมติแปลว่าการก้าวไปก้าวไปแบบผู้มีสติยกนั่นคือกายยกไม่ใช่เรานะย่างคือกายย่างเหยียบคือกายเหยียบแต่คำบริกรรมว่าขวานี่ยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าหนอแตะพื้นพอดีอ้าวเหยียบนิ่งสติน้อมมาเท้าซ้ายว่าซ้ายยกส้นขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นพอดีหลงลืมไม่เป็นไรสติตามดูรู้ทันนะการเดินจงกรมเพื่อฝึกสติให้มาดูความหมดไปสิ้นไปเดินคือกายเดินแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติเวลาเดินทีไรเป็นเราเดินไปยึดกายว่าเป็นเราถ้าเป็นเราโทษของการไม่ได้กำหนดรู้ความจริงก็คือเวลาเดินเป็นทุกข์ไม่ได้ทุกข์แต่กายใจเราทุกข์ด้วยใจเราทุกข์แต่ถ้าเราเห็นเดินเป็นกายเดินเดินนานๆเป็นทุกข์คือกายทุกข์มันถอนตัวอัตตาคำว่าเราและตัวจิตที่ไปรู้ก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งนะตัวสติเนี่ยตัวนี้แปลว่าเครื่องระลึกนะยาปฏิสติมัตตายะตัวสติสักว่าเป็นตัวระลึกเท่านั้นปฏิสติมัตตายะสักว่าเป็นตัวระลึกยาปนามัตตายะแม้ตัวความรู้คือปัญญาก็เป็นตัวรู้เท่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อนิสิโตจะวิหรติอันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปอิงอาศัยไม่ได้ตัณหาก็คือยึดว่าเป็นเราทิฏฐิเห็นผิดว่ากายเป็นเราเราเดินคือเราเดินจริงๆเดินคือกายเดินนะไม่ใช่เราเดินเดินคือกายเดินไม่ใช่เราเดินย่างคือเราย่างเหยียบคือเราเหยียบที่จริงยกย่างเหยียบเป็นตัวกายนะไม่ใช่ตัวเราตัวกายเนี่ยคือตัวตามและตามดูรู้ทันไปดูว่าความเดินคือกายเดินเดินไม่เที่ยงเดินแต่ละวันแต่ละวันอานิสงส์การเดินจงกรม5ประการ1อัฏฐานคโมโหติเดินทางได้ไกล2ปทานคโมโหติชื่อว่าปรารภความเพียร3อัปปาพาโทโหติชื่อว่าอาพาธน้อยนะ4อสิตังปิตังขายิตังสายิตังสัมมาปริณามังคัจฉติย่อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสได้ดีและประการที่5จังกมาธิกโตสมาธิกิลทิติโกโหติการเดินจงกรมสมาธิเกิดตั้งอยู่ได้นานนี่ญาติโยมนะมีโอกาสมีเวลามีโอกาสมีเวลาเราก็ปฏิบัติกรรมชีวิตมันไม่นานหรอกญาติโยมเดี๋ยวเราก็อำลาพาจากอาตมานี่ญาติโยมนะวันเวลานี่มันโอ้ไวจังเลยเนี่ยตอนนี้มัน68ปีแล้วโยมนะไม่นานก็คงตายโยมถ้ามีชีวิตอยู่อาตมาก็พูดธรรมะให้ญาติโยมฟังบันทึกเทปเอาลงอินเทอร์เน็ตญาติโยมอยากจะฟังธรรมะเรื่องการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาก็เขียนชื่อลงไปพระมหาบุญช่วยโยมก็จะได้ฟังอาตมาตายก็เสียงธรรมนี่จะเป็นมรดกธรรมอยู่ในโลกนะแต่ตอนนี้ยังไม่ตายยังพูดให้โยมฟังอยู่นะแต่ว่าใครจะมาปฏิบัติธรรมอาตมามีศูนย์ปฏิบัติอยู่ที่ศูนย์ธรรมคลายทุกข์เจริญพรนะท่านใดจะปฏิบัติในเทศกาลเข้าพรรษานอกพรรษาเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้อยู่วัดเพราะไปเทศวัดนนท์วัดนี้แต่ในพรรษาเนี่ยปฏิบัติธรรมพาญาติโยมปฏิบัติเนี่ยก็ถือโอกาสนี้แหละญาติโยมนะชีวิตมันไม่นานถ้าเราจะไปรอโอกาสรอเวลาโอ้ชีวิตเนี่ยเราจะเอาอะไรนะเดินจงกรมดูกายเดินเดินกลับหนอกลับหนอแต่ละขณะคือรูปไม่เที่ยงปัญญาไปรู้นะโยมเดินจงกรมเดินไปเดินกลับขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอถ้าคนอายุมากก็ขวาซ้ายขวาซ้ายแต่ถ้าคนอายุน้อยก็กลับละเอียดได้เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดประสงค์จะปฏิบัติธรรมเจริญพรนะก็
วันนี้ก็รายการธรรมะคลายทุกข์มาดูเวลามันจะหมดเวลาแล้วญาติโยมนะคงจะเล่าต่อไปไม่ได้เอาไว้ติดตามในตอนต่อไปเอาล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร